มีบางคนก็ถามมาบอกว่าทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านที่เมืองไทยในเมื่อเจ้เลิกกับแฟนแล้วนะคะไม่ได้กลับเมลเบิร์นแล้วค่ะตอนนี้โสด 100% ค่ะโสดค่ะเป็นสาวโสดสาวโสดโสดค่ะบัดนี้คือบ่กลับไปอยู่บ้านเฮาทำไมไม่กลับไปอยู่ที่บ้านเมืองไทยสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันเสาร์กับเจยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันเสาร์กับน้ำพริกหลานเล่านะคะมีหลายน้ำพริกเลยมันนี่เจ้าสิพากินน้ำพริกกับอันนี้เด้ผักสดเยอะแยะมากมายผักสดไข่เจียวไข่เจียวต้นหอมใส่ต้นหอมรสดีแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะผักสดจากสวนนะช่วยปลูกเองนะคะมันนี่สิพาเน้นเลยก็สิเป็นน้ำพริกน้ำพริกเผากุ้งอันนี้ซีมแล้วเปิดซีมแล้วเบิดไปปลูกหนึ่งนี่น้ำพริกเผากุ้งจะมีกุ้งมาเป็นตัวๆแบบนี้นะคะนี่นะ200กรัม240บาทค่ะมีวางขายหน้าร้านรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคปชั่นหรือว่าท่านใดที่สะดวกไปซื้อหน้าร้านก็จะเป็นที่ร้านร้านเหล้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่างศิลาชลบุรีค่ะเบิ่งพี่น้องอันนี้มากลายนี่น้ำพริกเผากุ้งนี่มีกุ้งมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยจ้ามากอันนี้น้ำพริกกากหมูชอบอันดับ2รองลงมาค่ะมีแบบประกูลให้พร้อมน้ำพริกนรกกุ้งอันนี้นะช่วยมากช่วยมากมากไผ่มากมันน้องพี่น้องแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแซ่บทุกอย่างเลยนี่ชอบมากอู้นั่นแหละกินก็ข้าวเหนียวกินก็ข้าวเหนียวค่ะลูกอีสานเนาะกินก็ข้าวเหนียวท่านอื่นก็จะกินกับข้าวสวยเนาะแต่ว่าเจอธนากินก็ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวกันสวยเด่นลิ้นใหม่ลิ้นฟ้าเพกะกับน้ำพริกเผากุ้งข้าวเจียวกุ้งมาเป็นตัวๆเลยนะคะนี่อันนี้คือเขาส่งมาให้ลองหลายอย่างมากปลาสับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงแมงดาแล้วก็น้ำพริกเผามังสวิรัติด้วยค่ะมีด้วยนะสำหรับท่านใดที่ทานมังสวิรัตินะคะจะเป็นแบบว่าพอปิดสุญญากาศมาแบบนี้ค่ะอร่อยมากปลาสับก็อร่อยค่ะสับทุกอย่างซีมันหมดแล้วแต่ที่ชอบจริงๆอ่ะจะเป็นอะไรที่แตกต่างมากเพราะว่าน้ำพริกเผาน้ำพริกเผามันแสบนี่เบิ่งตุ้ยไปข้ามไหนกับพวกกุ้งมากกว่าหมูต้องเป็นแผนกซีมก่อนเนี่ยใบบัวบกค่ะตัวน้ำพริกร่วนๆแบบนี้เหมาะสำหรับจะคลุกกับข้าวสวยนะคะแต่ว่าเจอแบบเป็นข้อข้าวเหนียวเนาะตาไม่แบบกูดพัมเจ้ยังอยู่ที่อยู่บ้านนะช่วยกับตาลอสค่ะรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียมีบางคนก็ถามมาบอกว่าทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านที่เมืองไทยในเมื่อเจ้เลิกกับแฟนแล้วนะคะไม่ได้กลับเมลเบิร์นแล้วค่ะตอนนี้โสด 100% ค่ะโสดค่ะเป็นสาวโสดสาวโสดโสดค่ะบัดนี้คือบอกกลับไปอยู่บ้านเฮาทำไมไม่กลับไปอยู่ที่บ้านเมืองไทยคือบอกกลับไปอยู่น้ำมอทำไมตอนนี้มีธุระที่ต้องทำที่ออสเตรเลียค่ะก็เลยยังกลับไปอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ถ้าเกิดธุระเสร็จเมื่อไหร่กลับจะไปกลับไปมามานะคะแต่ตอนนี้ยังต้องอยู่ที่นี่ก่อนค่ะ
มีความสุขดีพี่น้องมีความสุขถ้าเชื่อกับเตาแล้วใจดีถ้าจะสังเกตจากทุกๆคลิปที่ลงไปใช่ไหมค่ะมีความสุขดีค่ะอากาศที่นี่คล้ายๆบ้านเราเลยค่ะเนี่ยผักไทยผักสดทุกอย่างจากสวนนะคะไม่ใช่ปลูกเองปลอดสารไม่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะหอมอากาศคล้ายบ้านเราก็เลยจะได้กินผักอะไรที่คล้ายๆบ้านเราค่ะกุ้งพี่น้องกุ้งมาเป็นโตเลยแล้วโอ้ก็อันซ่อนแห้งมันผิดบังเป็นโตเลยเชื่อมากอันนี้มักบ่คือฝันคำถามไปอย่างอื่นที่ถามเจ้ามาขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์ขายเซรั่มลูกแกะขายนู่นนี่นั่นส่วนพี่น้องที่ติดตามทางช่อง YouTube เจ้จะไม่ได้อัดคลิปเป็นแนวนอนนะคะเจ้จะอัดคลิปเป็นแนวตั้งเพราะว่าหลักๆที่เจ้ลงคลิปเนี่ยจะเป็นที่ Facebook Page แซ่บอีสานบ้านๆมาเจ้ชื่อเดียวกันกับช่องทาง YouTube ค่ะจะลงคลิปที่เพจแล้วก็ค่อยจะไปลงที่ YouTube นะคะขออภัยถ้าเกิดแบบว่าบึ้งบ่จุใจอ่ะนะมุมขวามือมันจะมีปุ่มกดให้เราดูแบบเต็มจอได้เด้อแม่จะดอกอัดคลิปแน่นอนค่ะยันระขี้นกขาวรสชาติขมดินใหม่ดินป่าเพกะอันนี้ก็ขมเป็นคนมักขมค่ะเป็นคนชอบกินอาหารรสขมผักรสขมหวายเมื่อนั้นแกงหวายยังสิกมากแก้วบีหุ้มขมเอียงสิกมากค่ะกุ้งเหลือสองอย่างอันนี้นรกกุ้งค่ะสองอย่างนี้จะออกหวานนิดหน่อยนิดเดียวนะคะแต่ตัวนี้จะแทบจะไม่หวานเลยมาหลับเหมาะสำหรับท่านใดที่ไม่กินหวานหวานนิดหน่อยหวานนิดหน่อยค่ะช่วยติดหวานขั้นเป็นเนี้ยกลิ่นออกไทยๆอ่ะจะมากหวานอันกลางมั้ยมากาเด้พี่น้องที่อยู่หรือไปเที่ยวฝั่งอ่างศิลานะคะชลบุรีไปอุ่นเหมือนกันได้ค่ะร้านเหล้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูอ่างศิลานะคะหรือสนใจสั่งซื้อออนไลน์จะให้รายละเอียดไปตรงแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์ค่ะครับเพชรพริกให้เพชรน้ำพริกเพชรปกติไหมกินดิบเพิ่นว่ามันเผ็ดพนาบ่ะเทิงขมเทิงเผ็ดบ่ะติเผ็ดซะก่อนอ
จะทำมาสีอิ่มขึ้นมาอีมอ